ผู้ชมตอนนี้ที่ติดแฮชแท็กอยู่ในเทรนด์ทวิตเตอเลย<ม>ก็คือแฮชแท็กเซฟทับลานเรื่องของอุทยานแห่งชาติทับลานพื้นที่อนุรักษ์หลังจากที<ม>่บ้านเราเนี่ยต้องพูดกัตรงๆมันมีแผนที่เนี่ยหลายหน่วยงานแล้วเกิดแล้วบางทีมันทับซ้อนค่ะก็เลยเขามีการจะให้ทําแผนที่ขึ้นมาแล้วใช้ร่วมกันแค่อย่างเดียวก็คือ One m a ปอ่ะเกินแค่นี้พอนะฮะแต่วันแมปเนี้ยมันกลายมาซึ่ง ทำให้อุทยานแห่งชาติทับลานเนี่ยถ้ายึดตามวันแมปจริงๆพื้นที่จะต้องถูกเอาออกไปอะ่ะที่ไม่ใช่อุทยานอะ่ะ265,000กว่าไร่จะกลายเป็นที่ดินสอปกอใช่ก็ประชาชนสามารถเข้าไปครอบครองทํากินทําเกษตรกรรมได้265,000ไร่จากอุทยานกลายเป็นสปกซึ่ง เดี๋ยวคนจะนึกไม่ออก2 0 5 0 0 0่ได้ประมาณไหนประมาณเกาะสมุย2เกาะเอามาตั้ง<อ>ด้วยกันค่ะประมาณนั้นแหละครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าหลายคนก็อาจจะไม่เห็นด้วยเพราะนี่คือพื้นที่อนุรักษ์พื้นที่อุทยานถ้าไปเป็นสพกรแล้วค่ะประชาชนได้ครอบครองได้ทำกินแต่มีโอกาสที่นายทุนเนี่ยจะฮุบอีกทีหนึ่งเหมือนกันเขากลัวว่าคนที่ได้สิสกรจะเอาที่ไปขายหรือว่าเปลี่ยนสิทธิ <ไ>นั่นแหละเพากลัวนั่นแหละในทุนเนี่ยมีตังค์อยู่แล้วะนะฮะหรือบางคนก็อาจจะอา,อาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็เป็นการกระจายพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนมีที่ทํากินเพิ่มขึ้นแถมเขาบอกว่าจริงๆพื้นที่ตรงนี้มันทับซ้อนกันมาแบบมีปัญหามาเนิ่นนาน43ปีละตั้งแต่ปี2524ทับซ้อนกับ แผ่นที่ของราชพัสดุทับซ้อนกับของอุทยานใช่ไหมมันทับซ้อนไปหมดฮะ,ะก็เลยต้องการให้เอาวันแบบเดี๋ยมาใช้ที่เป็นนโยบายสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับค่ะ,ะให้ฟังทางฝั่งของชาวบ้านดีกว่าคุณตาอเอาชาวบ้านเลยเนาะ,ะเออเอาเป็นชาวบ้านในพื้นที่ไทยสามัคคีหนึ่งก่อนอําเภอวังน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมาคือต้องบอกว่าอุทยานทับลานเนี่ยมันกิน3าม 3จังหวัดนะฮะทินพื้นที่3จังหวัดเลยหนึ่งในนั้นก็คือน,นครราชสีมาในอำเภอวังน้ําเขียวคุณกิจชพัจ่ายนอกอายุ42ปีชาวบ้านคุม้มคลองกระทิงที่บ้านไทยสามัคคีหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเ,เขาพาผู้สื่อข่าวเนี่ยไปดูหลักเขตของอุทยานแห่งชาติที่มีการเริ่มเดินสำรวจและปักหมุดตั้งแต่ปี37นะครับซึ่งเป็นถนนลูกรังที่ชาวบ้านเนี่ย ใช้เดินทางไปทําการเกษตรในพื้นที่เขาบอกว่าอย่างนี้ฮะชาวบ้านเนี่ยได้รับผลกระทบจากการประกาศเมื่อปี2524มันการคือเหมือนกับว่าประกาศครั้งนั้นเมื่อปี24เนี่ยมันทําให้มันเกิดพื้นที่ซับซ้อนในชุมชนและก็กลายเป็นว่าชาวบ้านเนี่ยอยู่กันอย่างยากลาบากเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขาเห็นด้วยนะถ้าสมมุติว่าพื้นที่ตรงนี้มันจะกลับกลายเป็นสปกแล้วให้ชาวบ้านเนี่ยมีโอกาสทํากินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะฮะเอาลองฟังดูหน่อยนะครับ ถ้าพูดจริงเบื้องต้นเนี่ยคือมันเป็นพื้นที่ชุมชนอยู่แล้วครับเป็นพื้นที่ชุมชนอยู่แล้วอยู่มาก่อนแล้วครับตั้งแต่ปศ2500ครบอ่าไม่ได้เป็นป่ามันเป็นชุมชนมาก่อนไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านบุไผ่เองหมู่บ้านไทยสามัคคีเองหมู่บ้านสุขสมบูรณ์เองครับหรือทุกหมู่บ้านครับมันเป็นชุมชนมาแล้วครับก่อนที่จะมีการประกาศเขตอุทยานมาปีอปี2524ครับเด <surgery. S 1> ือดร้อนครับเดือดร้อนมากเขาอยู่ในเขตอนุญานมีการการเรียกจำกัดข้อการอยู่อาศัยครับ ไม่ว่าจะเป็นทำกเกษตรก็ตามหรือว่าเป็นค้าขายก็ตามเป็นธุรกิจก็ตามครับมันก็จะยากยากไปหมดครับอย่างน้อยก็ขอให้เป็นสวบกรครับ เพื่อได้สืบทอดต่อกูก่นก็อันนี้บางส่วนนะครับค,ค,ความเห็นก็ต้องแตกต่างกันแหละเขาเขาอันนี้ที่บ้านไทยสัมกคีเขาบอกว่า90%ชาวบ้านอยู่อาศัยมาก่อนแล้วในทุนที่เข้ามามีแค่5 1 0เองเอ่อ์งก็ไปตรวจสอบไปคัดกรองกันส่วนที่บ้านราชอยู่ในพื้นที่เพเสิงสาขงของนครราชสีมาคุณพรพิรมกล้าหารวัย63ปีนะคะชาวบ้านสับเจริญบอกว่าอยู่ทํากินในพื้นที่แห่งนี้เนี่ยนะเขาไล่ประวัติให้ฟังเลยว่าเดิม เป็นชุมชนบ้านราดอยู่ในเขตตำบลโนนสมบูรณ์จากนั้นก็แยกตัวออกมาเป็นตำบลบ้านราดเป็นหมู่บ้านทรับเจริญปี2528จนกระทั่งมันเกิดปัญหาข้อพิาพาทกันมีการฝังหลักแนวเขตในปี2543 0ค4แนวเขตก็ยังคงตั้งอยู่จุดเดิมชาวบ้านก็ทำมาหากินกันเหมือนเดิมสภาพพื้นที่ป่าก็ยังคงความอุดมสมบูรณ์ชาวบ้านที่ใช้ทํากินทําเกษตรยังทําอยู่ยืนยันว่าอย่างน้อยๆในพื้นที่บ้านรับเจริญ ทำกินด้วยความถูกต้องไม่มีการบุกรุกพื้นที่ป่าหรือว่าเป็นกลุ่มในทุนเข้ามาครอบครองครับอันนี้เขายืนยันไว้แบบนี้ค่ะเอออะล่าสุดนะครับรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างพลตํารวจเอกพัชราวาทวงสุวรรณนะครับวันนี้ผู้สึกขาวเราก็ไปสอบถามท่านมาท่านบอกว่าขนาดนี้ เรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยอุทยานแห่งชาติทับลานนะครับยังอยู่ระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็นโดยกรมอุทยานแห่งชาติพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นที่ดินของชาวบ้านประมาณ5 8 0 0 0กว่าไร่ซึ่งจะดูแลชาวบ้านเป็นหลักส่วนพื้นที่2 6 0 0 0 0หกกว่าไร่ที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นพื้นที่เขตอุทยานทับลานทั้งหมดไม่ใช่ที่ดินทำกินโดยคณะกรรมการอุทยานจะเป็นผู้พิจารณาและท่านบอกอย่างนี้นะครับ จะเร่งรัดให้พิจารณาแล้วเสร็จเรื่องนี้ภายใน30วันส่วนที่ประชาชนในสังคมทั้งประเทศไม่เห็นด้วยก็พร้อมรับฟังแล้วเดี๋ยวจะนํามาพิจารณาต่อภายหลังอีกอท่านว่าประมาณนี้ซึ่งเอาจริงก็ดูแล้วไม่ได้ชัดเจนอะไรมากขึ้นเลย <laughs> ในขณะที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชคุณอัธพลเจริญชันษาบอกว่าปัญหามันยืดเยื้อมาตั้ง40ปีนะคะจากป่าสงวนแห่งชาติจนม,มีผู้ร่วมพัฒน,นาชาติไทยมาถือครองกลายเป็นที่อยู่อาศัยกรมอุทยานก็พยายามจะดําเนินการตามกฎหมายปรับปรุงแนวเขตซึ่งมันต้องรับฟังความเห็นประชาชนกําหนดสิ้นสุดก็คือ12กรกฎาคมนี้ใช่ไหมคะก็จะนําความเห็นทั้งหมดมารวมความเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่ทาประชาพิจารณ์ไปแล้วเนี่ยมาประมวลน่าจะใช้เวลาประมาณ1-2เดือนถึงจะได้ข้อสรุปออกมาแต่ว่่่าาก็ยอมรับนวพื้ที2006 5,000ไร่เนี่ยมันมีทั้งพื้นที่ทำกินของชาวบ้านทำกินเดิมอะค่ะแต่ในจำนวนเนี้ยมีอยู่ประมาณ12,000ไร่เป็นกลุ่มรีสอร์ทบ้านพักของใดทุนที่มันมีการเปลี่ยนมือซื้อขายที่ดินเป็นทอดๆก็ต้องไปพิจารณาว่าคนที่ครอบครองจะตาดำเนินการกับเขายัางไงจะยึดคืนยังไงส่วนรัฐมนตรีเกษตรนะฮะอย่างท่านธรรมนัสพรมเผ่าท่านยืนยันว่ากระทรวงเกษตรไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับ เรื่องนี้เนี่ยต้องเป็นเรื่องของคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติถ้าเห็นชอบอย่างไร<ม>ก็เป็นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,มกับอุทยานแห่งชาติเนี่ยเขาต้องไปดำเนินการต่อไม่เกี่ยวกับกระทรวงกรเกษตรนะครับอเอออะประมาณนี้ที่จริงมันมีอีกหลากหลายประเด็นยิบย่อยนะแต่ว่าก็คือยังอยู่ในระหว่างกระบวนการนั่นเองครับ